สัปดาห์นี้นะคะจากวันนี้เป็นต้นไปมาตรการผ่อนคลายกำลังจะมีการพิจารณาอย่างละเอียดนะคะในส่วนของสาธารณสุขเองก็ให้ข้อมูลกับภาครัฐกับสบค.อย่างเข้มข้นรวมทั้งพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทางผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายแพทย์สสจ.ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับสบค.เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นนะคะมาวางแผนมาตรการคลายล็อกเดี๋ยวจะเห็นมาตรการที่ออกมาในสัปดาห์นี้นะคะในแต่ละวันบางจังหวัดจะมีการผ่อนคลายมากขึ้นบางพื้นที่ที่ยังเป็นสีแดงก็จะต้องมีการควบคุมมากยิ่งขึ้นอยากให้ทุกท่านติดตามอย่างใกล้ชิดสำหรับสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ